ังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชนจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งรางวัลไว้เพราะมีใจใฝ่กุศลส่งเสริมคนดีที่สร้างแต่สีมงคลทุกถิ่นได้ยินยนต์มีแต่คนสร้างสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำเอาคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมผู้ซึ่งมีจิตอาสามีจิตเป็นกุศลได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติทางรายการของเราก็จะนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมาอย่างรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับนักบริหารนักธุรกิจผู้ใจบุญผู้ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาแนวที่ตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเยาวชนสังคมและประเทศชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทีเดียวครับแต่ว่าก่อนอื่นขอเชิญท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้ซึ่งเคยเห็นการทำคุณงามความดีของบุคคลท่านนี้ก่อนครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันนางพัฒนาพรเตชะแก้วเป็นข้าราชการบำนาญสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นภรรยาของคุณธนกรเตชะแก้วซึ่งเป็นเลขานุการชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยดิฉันจะขอพูดในฐานะที่ เข้าเป็นสามีตั้งแต่แต่งงานกันมา 28-29 ปีเขาเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอดูแลครอบครัวมาตลอดจะลำบากยากเย็นขนาดไหนไม่เคยปริปากบ่นแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยดุด่าว่ากล่าวลูกกับภรรยาเราสองคนไม่เคยทะเลาะกันเลยซึ่งนั่นก็คือมันจะก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกตัวเขาเองเขาไม่เคยสอนลูกแต่เขาจะทำเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกซึ่งลูกก็ทำตามตลอดเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจดีโอบอ้อมอารีดูแลดิฉันมาตลอดซึ่งดิฉันเองก็ป่วยตลอดเหมือนกันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบกับครอบครัวมากมากค่ะแล้วดิฉันก็สนับสนุนในการทำบุญของตัวเขาเองซึ่งตัวดิฉันเองก็ชอบที่จะไปทำบุญส่วนหนึ่งเขาเป็นคนแนะนำเป็นคนชักชวนให้ตัวดิฉันเองไปทำบุญซึ่งปกติตัวดิฉันเองเป็นคนขี้เหนียวไม่ให้ใครอยู่แล้วแต่คุณธนกรได้แนะนำได้ชักชวนให้ไปทำบุญให้รู้จักให้นั่นคือทำให้ดิฉันมองเห็นทางสว่างทำให้จิตใจของดิฉันดีขึ้นจนตอนนี้ดิฉันชอบทำบุญซึ่งการทำบุญทำให้ใจดิฉันสดชื่นก็ส่งผลทำให้ร่างกายซึ่งป่วยดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นและตัวดิฉันเองก็ไม่ใช่คนที่ขี้เหนียวอีกแล้วดิฉันก็เกิดความยินดีตามกับเขาไปด้วยเขาไปทำบุญที่ไหนเขาก็จะ
นำพาดิฉันไปด้วยตลอดเวลานะคะเราไม่เคยแม้แต่ที่จะแยกกันอยู่ไปไหนเราก็จะไปด้วยกันไปทำบุญด้วยกันตลอดเวลาลูกเองลูกๆก็ไปลูกๆก็ชอบค่ะแล้วตัวเขาเองจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำไม่เคยละทิ้งงานจะมีความรับผิดชอบเขาทุ่มเทโดยที่ไม่หวังอะไรจากใครไม่หวังให้ใครมาทำอะไรตอบแทนตัวเองเปรียบเสมือนกับการปิดทองหลังพระไม่หวังอะไรจากใครทั้งนั้นทำแล้วถ้าทำแล้วเขาบอกว่าถ้าทำแล้วสบายใจเขาก็จะทำแต่ทำแล้วไม่สบายใจเขาจะไม่ทำแม้แต่ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่ใครมาขอความช่วยเหลือเขาจะให้ความช่วยเหลือทันทีแล้วก็เต็มใจที่จะทำจนกว่าจะสำเร็จแม้แต่กับเพื่อนร่วมงานก็จะให้ความอนุเคราะห์เรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่โตขนาดไหนเขาก็จะช่วยถ้าช่วยได้เขาช่วยถ้าช่วยไม่ได้เขาก็จะแนะนำค่ะตามที่ดิฉันเล่ามานะคะดิฉันก็ถือว่าตัวดิฉันเองเป็นคนที่มีความโชคดีที่สุดของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวดิฉันเองซึ่งได้เขาเนี่ยเป็นสามีซึ่งตัวเขาเองเป็นคนที่ใจบุญใจดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆและคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมได้นะคะสำหรับความดีของเขาความใจบุญสุนทานของเขาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมชื่อสุจิตปาจำลองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองว่าอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามในส่วนตัวของผมกับคุณธนกรเตชะแก้วถือว่าผมเป็นคู่เขยมีศักดิ์เป็นลุงของคุณธนกรนะครับเราโชคดีที่ได้มาเจอกันในครอบครัวของพ่อตาแม่ยายที่เป็นนักบุญพูดถึงว่าพ่อตาเนี่ยกับแม่ยายเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบทำบุญสุนทานให้กับสาธารณชนเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่นนั้นถ้าพูดถึงการทำบุญก็จะเรียกหาก็จะพึ่งพาครอบครัวของพวกเราถือพวกเราเป็นบุญที่ได้มาเจอกันแล้วก็โดยลักษณะของคุณธนกรแล้วนี่เขาเป็นคนเก่งครับเก่งเรียนรู้เก่งคิดแล้วก็เก่งทำเรียนมากรู้มากแล้วก็แม่นจำแม่นรู้แล้วก็มีเหตุมีผลในการทำจึงเป็นที่ยอมรับของญาติๆว่าคุณธนกรเนี่ยถ้ารู้อะไรก็รู้จริงรู้แม่นรู้ตรงรู้แจ้งในตัวของคุณธนกรนั้นนะครับในบุคลิกส่วนตัวอีกส่วนเรื่องหนึ่งก็คือการชอบทำบุญหรือการให้การให้ก็คือให้ทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งคือชอบทำบุญชอบทำบุญให้กับวัดที่เป็นวัดที่กำลังต้องการการช่วยเหลือตามชนบทตามท้องถิ่นที่ทุรกันดารนะครับเขาก็จะพาคณะรวบรวมปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือทรัพย์สินต่างๆเขาเข้าไปถึงความยากลำบากความยากจนหรือเข้าไปถึงชุมชนที่ยังห่างไกลความเจริญนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจนะครับนอกจากพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็จะช่วยเหลือสังคมก็คือในฐานะที่คุณธนกรเนี่ยเป็นข้าราชการครูเข้าใจในส่วนของที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนของชาติเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะช่วยให้สังคมพวกเราได้น่าอยู่เขามองเห็นหนึ่งพระพุทธศาสนารู้จักการให้สองในฐานะที่ผมเป็นคนของ
สาธารณชนเป็นข้าราชการครูที่อยู่ใกล้กับเด็กเมื่อเด็กขาดโอกาสเด็กขาดแคลนได้รับการช่วยเหลือเป็นบุญครับเด็กคนนั้นเขาก็จะได้มีความเจริญก้าวหน้าได้รับอานิสงส์จากการทำบุญทำทานของคุณธนกรและชมรมนี้ครับและตัวผมเองนั้นนะครับมีความภาคภูมิใจกับคุณธนกรเตชะแก้วนะครับที่ท่านเป็นบุคลากรที่สำคัญที่มีคุณค่าโดยเฉพาะชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนี้จะได้ช่วยสาธารณชนช่วยเด็กและเยาวชนช่วยคนยากไร้ที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ขณะนี้คิดว่าชมรมนี้จึงจะเป็นชมรมที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับครับผมดีใจครับที่คุณธนกรได้มีบทบาทของชมรมนี้เป็นถึงตำแหน่งเลขานุการนะครับจะได้ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาการให้การช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสหรือคนยากจนที่อยู่ตามชนบทหรือเขาไม่มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะนั้นจึงขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับคุณธนกรและก็ชมรมเป็นอย่างดีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับนักบริหารนักธุรกิจผู้ใจบุญและชาวพุทธที่เข้มแข็งแล้วที่ตนทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางครับบุคคลทำความดีที่ทางรายการของเราได้มาค้นหาในวันนี้ครับคือคุณธนกรเตชะแก้วเลขานุการชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณธนกรครับสวัสดีครับท่านดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณธนกรมากครับที่ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้ครับด้วยความยินดีครับคุณธนกรครับกว่าที่จะมาทำหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์แก่พุทธศาสนาแก่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มากมายมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับขออนุญาตปัจจุบันนี้คือดำรงตำแหน่งเลขานุการชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยครับครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอลำปางมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญของชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยครับคุณธนกรครับก่อนที่จะมาถึงณวันนี้ขออนุญาตย้อนหลังสักนิดนึงนะครับครับเดิมทีมีภูมิลำเนาเดิมชีวิตช่วงเยาว์วัยนี่อยู่ที่ไหนอย่างไรครับผมเป็นโดยภูมิลำเนานะครับครับพื้นเพผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับก็คือเกิดที่จังหวัดมหาสารคามมหาสารคามครับอยู่ที่ตำบลอำเภออะไรครับตำบลหนองเม็กอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ชื่อแบบภาษาโบราณมากเลยนะครับชื่อว่าหมู่บ้านอุปโปหมู่บ้านอุปโปใช่ครับปัจจุบันนี้ยังคงมีอยู่ไหมยังคงมีอยู่ครับหมู่บ้านอุปโปครับท่านผู้ชมครับครับซึ่งก็อยู่ที่ตำบลหนองเม็กอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามตำบลหนองเม็กอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเมืองนักปราชญ์นะท่านผู้ชมครับชีวิตช่วงเยาว์วัยเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจในการใฝ่การศึกษาจากคุณพ่อคุณแม่อย่างไรครับในช่วงวัยเยาว์วัยเด็กเนี่ยนะครับก็ด้วยความเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนชาวบ้านนะครับเป็นคนชนบทต่างจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในประเพณีของศาสนาพุทธเนี่ยมาตั้งแต่วัยเยาว์เลยครับโดยเฉพาะคุณย่าเนี่ยนะครับคุณย่าเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมซึ่งชาวบ้านทางอีสานเนี่ยก็เรียกว่าจำศีลครับในวันพระหรือในช่วงเข้าพรรษาผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับก็จะถูกใช้ให้เอาอาหารเอาน้ำเอาท่าไปส่งคุณย่าที่วัดนะครับเพราะนั้นก็อยู่ใกล้วัดมาตลอดเวลาครับก็อันนั้นคือในช่วงชีวิตเยาว์วัยก็จะสัมผัสด้วยแรงบันดาลใจสัมผัสกับ
สถานการณ์ที่เป็นจริงครับจากวัดปฏิบัติของคุณยายใช่ครับครับก็ไปเอาข้าวปลาไปส่งก็ได้มีโอกาสนั่งฟังพระเทศบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วงวัดต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีประเพณีตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี่ประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันวิสาขบูชาเวียนเทียนนี่เป็นเรื่องที่เด็กสมัยเป็นเด็กเนี่ยชอบมากครับครับก็เรียกว่าพอถึงเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยครับชีวิตวัยเด็กในช่วงนั้นก็มีความรู้สึกคึกคักมีชีวิตชีวาอยากจะช่วงวัยเด็กที่จะรองานรอเวลางานเทศกาลนี่แหละนะเทศกาลเนี่ยครับมีทั้งความสนุกมีทั้งความรื่นเริงขณะเดียวกันก็ได้ทำบุญทำกุศลไปด้วยถูกครับแม้ว่าอาจจะยังไม่มีความลึกซึ้งอะไรมากนักใช่ครับใช่ครับแต่ก็เห็นวัดปฏิบัติเห็นแนวทางที่เราเรียกปัจจุบันเรียกว่าวิถีพุทธเนี่ยชัดเจนใช่ไหมฮะครับชัดเจนที่หมู่บ้านนี่เรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กยันเติบโตเป็นหนุ่มแล้วก็ยังคงอยู่ครับครับทีนี้จากการศึกษาก็คือเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านโรงเรียนที่โรงเรียนตำบลหนองเม็กครับอยู่โรงเรียนหนองเม็กครับในระดับเลยระดับประถมระดับประถมศึกษา คือประถมปีที่สมัยก่อนเป็นประถมปีที่7ปฏิป .7 แล้วนะป .7 ครับอ๋อแต่ว่าสูงสุดแล้วเป็นรุ่นสุดท้ายครับป .7 รุ่นสุดท้ายป .7 ครับป .7 เมื่อจบประถมปีที่7แล้วเนี่ยก็มาต่อที่ในอำเภอในอำเภอครับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนนะครับตอนต้นก็คือมสเขาเรียกมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ม1ม2ม3เนี่ยนะใช่ครับครับจบการศึกษาม3ที่โรงเรียนนาเชือกพิทยาสันโอเป็นโรงเรียนประจำเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเลยครับอำเภอมีชื่อเสียงมากครับมีชื่อเสียงครับทีนี้พอจบม3นะฮะจากโรงเรียนประจำอำเภอแล้วไปต่อที่ไหนครับครับก็ได้ไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามซึ่งตอนนั้นมีชื่อเสียงมากทีเดียวจนปัจจุบันนี้ก็มีชื่อเสียงอยู่เหมือนเดิมนะช่างครับช่างผู้ชายสมัยก่อนนะครับเรียนช่างผู้ชายคือถ้าได้ไปเรียนช่างแล้วรู้สึกโก้นะเป็นผู้ชายนี่นะสมัยก่อนชอบเทคโนโลยีชอบเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ประมาณนี้นะครับก็เลยหันไปเรียนทางด้านช่างทีนี้ไปเรียนช่างนี่เขาจะมีฝ่ายมีแผนกมีอะไรไหมมีครับมีเขาเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลังนะครับเป็นวิชาซึ่งได้รับความนิยมสูงมากทีเดียวครับทีนี้ไปเรียนอยู่กี่ปีครับสามปีครับตั้งแต่ปวช1จนถึงปวช3โอ้ก็จบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับก็จบปวชจบปวช3ที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามแล้วจากนั้นครับต่อยอดการศึกษาอย่างไรครับก็ได้สอบทุนรัฐบาลครับของโดยแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ากรมอาชีวศึกษาครับขาดแคลนครูช่างโอ้นะครับที่จะกลับมาสอนตามวิทยาเทคนิคต่างๆเนี่ยขาดแคลนครูก็มีทางรัฐบาลก็เลยให้กรมอาชีวศึกษาสมัยนั้นครับจัดทุนให้กับผู้ที่สนใจจะกลับมาเป็นครูโอ้ครับก็เลยไปสอบที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตอนนั้นครับก็สอบได้สอบเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อของประเทศนะฮะครับครับทีนี้ก็สอบเข้าในสาขาที่ไฟฟ้าเหมือนกันไฟฟ้าเหมือนเดิมนะฮะครับไปเรียนอยู่กี่ปีครับ4ปีครับ4ปีครับก็จบปริญญาก็จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าครับตรงจุดนี้แหละท่านผู้ชมครับเป็นบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาบัดหมาดเนี่ยนะเสร็จแล้วไปดำเนินชีวิตหรือว่าไปศึกษาต่ออย่างไรครับโดยคณะที่ผมเรียนตอนนั้นเขาเรียกว่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมครับนะฮะเป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเมื่อจบแล้วเนี่ยก็รับทุนเนื่องจากว่าเป็นนักเรียนทุนของกรมอาชีวศึกษาสมัยนั้นสมัยนี้เขาเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับก็ต้องกลับไปสอนนะครับต้องกลับไปบรรจุกลับไปบรรจุไปสอนอยู่ที่ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแล้วแต่ว่าเราจะเลือกไปลงที่ไหนนะครับตอนนั้นเขาก็มีอัตราว่างจังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้เลือกนะครับสรุปว่าเราเลือกจริงๆก็จริงๆแล้วเป็นหนุ่มก็อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดบ้างแต่ว่าทางอาจารย์ที่นั่นมองว่าไม่อยากให้ไปที่อื่นครับก็เลยขอให้มากลับมาสอนที่เทคนิคมหาสารคามโอ้ก็เลยต้องกลับไปสอนจองตัวจองตัวให้ไปช่วยเหลือฟื้นฟูศักยภาพด้านวิศวะไฟฟ้าเนี่ยนะให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่เทคนิคมหาสารคามกลับไป
ครับภูมิลำเนาเดิมครับไปสอนอยู่กี่ปีครับสอนอยู่11ปี11ปีอายุราชการนะครับครับประมาณ11ปีกว่า11ปีนะท่านผู้ชมครับครับเล่าฟังหน่อยครับในขณะที่เป็นพ่อพิมพ์ของชาติครับโดยเฉพาะด้านเทคนิคเนี่ยนะฮะครับหลายคนก็ฟังแล้วรู้สึกมันจะมีความดุดันอยู่พอสมควรอะไรทำนองแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็พูดถึงแล้วถ้าเป็นครูที่สอนในเชิงวิศวกรรมหรือในเชิงช่างเนี่ยนะครับครับก็พูดถึงแล้วมันก็คือส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาประเทศไม่ว่าแต่ในระดับครอบครัวในระดับโรงงานอุตสาหกรรมในระดับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศเนี่ยนะครับก็ต้องพึ่งช่างวิศวกรรมต่างๆผมเองก็เมื่อกลับไปสอนก็ได้นำความรู้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆกลับไปสอนลูกศิษย์ลูกหาครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำงานในการไฟฟ้าหลายคนทีเดียวก็หมายความว่า11ปีเนี่ยนะฮะไปสอนไปฝึกปรือให้พัฒนาศักยภาพฝีมือด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยถือว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองนะนะรวมทั้งส่วนหนึ่งก็ทำงานในภาคอุตสาหกรรมตามโรงงานต่างๆควบคู่กันไปด้วยนะฮะครับครับกรณีที่ทำงานอยู่ตั้ง11ปีเนี่ยนะฮะก็แปลว่ามีประสบการณ์มหาศาลน่ะมีปัญหามีอุปสรรคมีข้อขัดข้องแล้วได้ใช้แนวทางยังไงไปแก้ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวบ้างครับปัญหาในการทำงานภาคราชการครับคงจะเจอกันเหมือนกับทุกท่านนะฮะท่านผู้ชมที่เป็นข้าราชการก็ในเรื่องของการทำงานอยู่ภายใต้กฎระเบียบนะครับที่ถูกกำหนดไว้เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการเนี่ยเป็นระเบียบและก็อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเนื่องจากว่าเป็นคนที่ทำงานในภาคส่วนบริการประชาชนครับซึ่งโอเคในส่วนหนึ่งของขั้นตอนเนี่ยก็คือจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยไม่สามารถจะทำได้รวดเร็วตามที่เราตั้งใจได้นะครับเพราะว่ามันต้องไปตามขั้นตอนนะครับก็คือไปตามขั้นตอนที่ทางราชการวางระบบไว้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราต้องการคิดเร็วทำเร็วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแต่ว่ามันก็มีทางออกนะครับก็โดยมันมีระเบียบรองรับในส่วนหนึ่งที่เราจะทำโครงการอะไรต่างๆที่จะพัฒนามันก็มีทางออกให้เราทำได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปฝ่าฝืนระเบียบหรือไปทำผิดระเบียบแต่ก็ต้องอาศัยความทุ่มเทและเสียสละครับพอสมควรชีวิตรับราชการอยู่11ปีความหมายก็คือว่าจาก11ปีผ่านไปนี่ต้องก้าวกระโดดไปอยู่ในภาคธุรกิจภาคเอกชนหรือเปล่าครับหรือยังไงครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพอดีช่วงปลายอายุราชการของผมเนี่ยก็ได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทโอ้ที่ไหนครับที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับปัจจุบันนี่นะฮะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับในสาขาบริหารการศึกษาอ๋อนะครับครับโดยความตั้งใจของผู้บริหารตอนนั้นก็คืออยากให้ขยับขึ้นมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาครับเมื่อเติบโตไปวันข้างหน้านะฮะแต่ว่าบังเอิญในช่วงนั้นก็อาจจะเป็นช่วงพลิกผันเมื่อไปเรียนเนี่ยมันก็จะเห็นโลกทัศน์มากขึ้นนะครับพอดีผมลาเรียนต่อแบบเต็มเวลาเต็มเวลานะฮะครับก็พอไปเรียนเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรหลายอย่างนะครับก็ทำให้มุมมองเราว่าศักยภาพเราชอบทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ชอบทำงานอะไรที่ท้าทายมากขึ้นเนี่ยนะครับพอดีมีภาคเอกชนมาชักชวนนะครับก็เลยตัดสินใจจริงๆก็ชอบนะครับผมเป็นคนที่ชอบสอนครับชอบที่จะให้ความรู้นักเรียนแต่ว่าทีนี้ตัดสินใจไปอยู่ภาคเอกชนคือไปตอนนั้นเมื่อเราออกใหม่ๆเนี่ยมาเป็นผู้จัดการโรงงานอยู่ที่แถวที่กรุงเทพครับโอ้ตอนนี้เข้ามากรุงเทพมหานครแล้วนะครับผมมาเป็นผู้จัดการโรงงานครับก็แปลว่าต้องมาดูแลบรรดาธุรกิจธุรกรรมอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานนะใช่ครับใช่ครับชีวิตอยู่ที่โรงงานเป็นผู้จัดการเนี่ยมันมีพนักงานมีคนงานมีเจ้าหน้าที่อะไรมากมายโอ้เยอะเลยครับแล้วเราไปใช้หลักในการบริหารการจัดการยังไงครับก็คงจะเหมือนกับผู้บริหารทั่วไปนะครับก็คือต้องใช้คำว่าผู้บริหารนี่ก็คือการที่จะใช้คนที่ไม่ใช่เราทำเองนะครับคือใช้คนที่อยู่ในองค์กร
ตามที่เราแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆเนี่ยทำงานประสานกันแล้วให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนหรือโครงการที่เราทำไว้นี่คือผู้บริหารก็ต้องขับเคลื่อนไปให้ได้เนี่ยคือหลักบริษัทหรือองค์กรแรกที่ไปทำงานอยู่เนี่ยครับครับชื่อบริษัทอะไรครับบริษัทเทคนิคอลเอนจิเนียริ่งครับครับซึ่งก็อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้ก็ยังคงปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ยังดำเนินธุรกรรมธุรกิจอยู่นะฮะใช่ครับใช่ครับไปอยู่กี่ปีครับน่าจะ14-15 ปีโอ้ก็ถือว่านานพอสมควรนะฮะครับก็แปลว่าอาจจะต้องเลื่อนตำแหน่งแห่งหนเพิ่มขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นครับและตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่คือตำแหน่งอะไรเป็นเขาเรียกว่าซีเนียดูแลทางด้านการตลาดและการขายของบริษัทของบริษัทนะซึ่งมีสาขากระจายขยายผลออกไปทั้งในและต่างประเทศใช่ไหมฮะตัวพอดีทางบริษัทเนี่ยมีทั้งภาคต้องประสานงานติดต่อกับทางต่างประเทศเพื่อนำสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นโรงงานผลิตนะครับเพื่อผลิตสินค้าทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศครับแล้วครับทีนี้เมื่อทำงานอยู่บริษัทเอกชนพอสมควรแล้วทราบว่าณขณะนี้ได้ออกมาทำในเชิงเป็นผู้บริหารเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นวิศวกรอิสระหรืออะไรทำนองแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ครับเพราะว่ามีความจะเป็นบางอย่างทางครอบครัวนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะเป็นผู้บริหารแบบเต็มตัวเนื่องจากว่าการเป็นผู้บริหารนี่ต้องทุ่มเททุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องเวลานะครับความเอาใจใส่ครับแต่เนื่องจากมีความจำเป็นก็เลยต้องขออนุญาตทางบริษัทออกมานะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นออกมาอยู่ภายนอกนะครับเป็นที่ปรึกษาก็ตอนนี้ก็คือให้คำปรึกษากับหลายบริษัทใช่ไหมครับครับจากองค์กรหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยนะครับผมครับรวมทั้งบางครั้งก็กลับไปเป็นอาจารย์พิเศษครับก็ยังชอบความเป็นครูอยู่นะฮะก็บางครั้งก็เป็นอาจารย์พิเศษยังมีจิตวิญญาณของความเป็นครูหรือเป็นพ่อเป็นของชาติอยู่ท่านผู้ชมครับครับเอาละครับจากความสำเร็จมากมายของคุณธนกรครับแต่ว่าส่วนหนึ่งครับก็คือการทำหน้าที่เป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งแล้วก็มาทำหน้าที่จิตอาสาเป็นเลขานุการชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่เมื่อใดครับโอ้ตั้งแต่เริ่มตั้งชมรมเลยครับก็คือประมาณปี2554ในราว54นะฮะครับนี่ก็ประมาณสัก 5-6-7 ปีครับได้นะฮะครับทีนี้ถ้ากล่าวถึงเรื่องบทบาทหน้าที่หรือว่ากิจกรรมที่สำคัญของชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยเนี่ยคืออะไรครับอยากจะย้อนถึงว่าทำไมอยู่ๆผมก็มาทำงานในภาคพระพุทธศาสนาครับทั้งที่ว่าโดยพื้นฐานนะครับก็เป็นวิศวกรเป็นช่างครับมาในทางสายเทคโนโลยีสายวิทยาศาสตร์ซึ่งส่วนมากก็คนจะมองว่าจะอยู่ตรงข้ามกับทางด้านธรรมะครับเนื่องจากว่าก็จะบางครั้งนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยีส่วนมากก็จะเชื่อมั่นในความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงประสบการณ์ครับก็จะไม่ค่อยมาศึกษาอีกทางด้านอีกโลกหนึ่งนะครับอีกภาคหนึ่งครับแต่บังเอิญผมเองช่วงเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายที่อยู่พระจอมเกล้าพระนครเหนือผมเป็นนายกองค์การแล้วได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นตัวแทนเยาวชนไปประชุมเยาวชนนานาชาติที่ประเทศเนปาลครับนะครับในหัวข้อชื่อ World is One Nation โอ้ก็ได้ไปเจอเยาวชนต่างประเทศที่มีหลากหลายประเทศมีหลากหลายทั่วโลกเนี่ยมาประชุมกันนะมาประชุมกันแล้วก็มีวิทยากรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็อยู่ตรงที่ว่าผมเองก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ไปอย่างนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสไปประเทศเนปาลแล้วก็ในช่วงหนึ่งเนี่ยเขาให้เราออกไปสัมผัสชีวิตคนชนบทของเนปาลนะครับแล้วก็ในจุดหนึ่งก็เลยได้ไปที่สวนลุมพินีวันโอ้ซึ่งเป็นสถานที่เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะโพธิสัตว์เจ้านี่นะฮะครับครับก็ได้ลงไปกราบได้เห็นภาพหนึ่งภาพ
ที่เป็นภาพดั้งเดิมเลยนะครับคือที่สวนลุมพินีวันเป็นที่ประสาทหินของพระพุทธเจ้าสลักหินที่เป็นปางประสูตรนะฮะที่อยู่ที่วิหารมายาเทวีใช่ครับทราบกันนะครับแล้วก็ได้มาพูดคุยกับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดที่นั่นนะครับแล้วก็ได้ทราบว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติที่นี่ครับก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธที่แบบโชคดีมากตอนนั้นนะฮะครับก็เลยมีความรู้สึกว่านั่นคือในการสัมผัสศาสนาแบบมีความแบบภูมิใจครับเลยเป็นจุดประกายหลังจากกลับมาก็เริ่มอ่านหนังสือพุทธศาสนาครับพุทธศาสนามากขึ้นเล่มไหนที่น่าสนใจก็ซื้อมาอ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจนั่นคือจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจนะครับแรงบันดาลใจพอจากนั้นก็เลยเข้ามาร่วมกับชมรมพอดียังไงครับช่วงนั้นก็คือกลุ่มที่ทําบุญด้วยกันเนี่ยนะครับก็ได้ชักชวนกันไปทําบุญในกลุ่มเค้าเรียกว่ากลุ่มสายบุญกลุ่มสายบุญที่เรามีลักษณะพฤติกรรมลักษณะความชอบในการทําบุญในแนวที่เราแบบสอดคล้องกันนะครับว่าเราจะไปทําบุญที่นั่นที่นี่เราชวนกันไปเรื่อยๆครับจนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเยอะขึ้นมากๆเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นคงต้องรวมกันเป็นชมรมแล้วล่ะเพราะว่าจะได้อะไรมีชื่อที่มันพอเราจะเรียกตัวแทนเพราะเวลาไปเนี่ยทางพระทางวัดก็จะชอบถามว่านี่กลุ่มอะไรนะครับก็เลยเป็นเริ่มต้นของการว่ามีชื่อชมรมขึ้นมาก็คือมีการมาตั้งเป็นชมรมละที่เนี่ยครับที่ใช้ชื่อคำว่าชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยสาเหตุที่ใช้ชื่อนี้ก็มาจากที่เราพอดีผมได้อ่านสูตรหนึ่งในเขาเรียกว่าปรินิพพานสูตรใช่ไหมครับครับที่เรียกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าศาสนาของเรามันจะสืบทอดยั่งยืนไปได้เนี่ยก็อยู่ที่พุทธบริษัท4ครับเราก็เลยมองว่าเราก็มาทำบุญนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมเชิดชูและส่งเสริมพระพุทธศาสนาครับในฐานะที่พระพุทธเจ้าฝากไว้เราก็เป็นหนึ่งในที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้ครับเราก็เลยใช้ชื่อนี้แหละครับนะครับเพื่อสืบทอดจริงๆก็คือเชิดชูแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาควบคู่กันไปควบคู่กันไปครับทีนี้ปัจจุบันนี้มีประธานชมรมคือประธานชมรมคือคุณนันทศรีประกอบมีนะครับซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงปัจจุบันท่านก็เป็นศูนย์รวมของชมรมครับแล้วปัจจุบันมีสมาชิกที่ร่วมในชมรมนี้มากน้อยเท่าไหร่อย่างไรครับรายชื่อที่อยู่ในทะเบียนนะฮะชมรมเนี่ยก็ราว300-400คนมาจากภาคส่วนไหนบ้างครับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยภาคเหนือมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้คือหมายความว่าภาคในอีสานกลางใต้และกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครหมดเลยมีครบหมดครับครบหมดทุกจังหวัดนะฮะอาจจะขาดบ้างบางจังหวัดครับก็ถือว่าเป็นการรวมพลังของชาวพุทธที่แท้จริงครับท่านผู้ชมครับถ้าหากจะให้ท่านเลขาธนากรได้พูดถึงกิจกรรมสำคัญครับ2-3กิจกรรมนี้คือทำอะไรบ้างครับแรกๆเนี่ยเราก็จะไปทำบุญตามชื่อของชมรมเราก็คือไปทำบุญตามวัดต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือวัดครับช่วยเหลือพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่นะครับตามที่เราเห็นว่าส่วนมากจะเป็นวัดที่ไม่มีชื่อเสียงที่เรานิยมไปนะครับเป็นวัดที่ขาดแคลนเราก็จะไปวัดอยู่ในป่าในเขาบ้างไปภาคเหนือบ้างภาคกลางบ้างภาคอีสานบ้างภาคใต้บ้างจุดที่ทางชมรมภูมิใจนะครับหลังจากที่เราเดินสายทำบุญตามวัดเราก็ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรใช่ไหมครับที่เราผ่านไปนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเราก็ได้มาเป็นเจ้าภาพอยู่ 2-3 ครั้งในนามชมรมก็อีกส่วนหนึ่งที่เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก็คือได้รับพระราชทานผ้าไตรได้รับผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยนะครับถึง3ปีซ้อนนะครับเพื่อไปอุปสมบทกิจกรรมอะไรครับบรรพชาและอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรตินะครับกลับไปจัดที่วัดด่านทองครับตำบลทะเบียนชัยอำเภอรำไพมาศจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง3ปีเลยครับ3ปีเลยนะครับครับหลังจากที่
เราไม่ได้จัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติแล้วเราก็มาจัดเป็นงานเป็นบุญใหญ่ก็คือซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่เรารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมในแง่ของการแต่งกายในแง่ของรูปแบบนะครับครับเพื่อเป็นการสืบทอดทางด้านวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือจัดอยู่ที่ตำบลธเมนชัยอำเภอไม้มาดจังหวัดบุรีรัมย์วันนั้นสมาชิกทุกท่านต้องแต่งชุดมันมีวันหนึ่งนะครับเป็นไฮไลท์ของงานเป็นอะไรครับช่วงที่เราจะไปจัดโปรยทานเนี่ยนะครับเราจะว่าแห่ขบวนกองบุญของเราไปโปรยทานโปรยทานในที่นี้ก็คือโปรยฉลากให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับซึ่งจะมารับโปรยฉลากเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งแต่ละปีก็จะมีรางวัลมากมายนะครับมีเป็นเงินเป็นเครื่องไฟฟ้าเป็นทองคำครับนะครับทุกคนมากันมหาศาลเลยมหาศาลเลยครับนะครับแล้วก็แห่ใช่ไหมแห่ขบวนเราจะแห่ไปก่อนนะครับจะไปถึงจุดที่เราจะโปรยทานครับแล้วถัดมาล่าสุดนี้ก็คือจัดกิจกรรมขึ้นที่ไหนครับจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือเพื่อร่วมเขาเรียกว่าอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งหลักของเราเลยคือลำถวายสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งกรุงศรีอยุธยาเรามีการจัดลำถวายในจุดต่างๆจุดสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่เป็นโบราณสถานก็เช่นวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับวัดพุทธไทยสวรรค์วัดชัยวัฒนารามซึ่งสวยติดอันดับในโลกเนี่ยนะฮะวัดที่ฝรั่งมาแล้วจะต้องไปเที่ยวที่นี่ชาติมาเนี่ยนิยมไปท่องเที่ยวนะครับจากนั้นก็จะไปลำที่เจดีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัยนะครับแล้วก็ไปวัดธรรมิกราชธรรมิกราชนะฮะแล้วก็ที่วัดพระศรีสันเพชรนะครับซึ่งเป็นวัดในพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมนะครับและก็จุดสุดท้ายก็มาทำลำถวายสมเด็จพระเจ้าอู่ทองครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะครับก็ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองครับครับซึ่งกิจกรรมที่จะขึ้นนั้นก็ล้วนแต่เป็นกิจกรรมเพื่อที่จะให้มวลสมาชิกและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งผู้ที่สนใจก็มาร่วมด้วยใช่ไหมครับทางต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางจังหวัดเลยครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งวัดต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดอโยธยาอโยธยานะครับทั้งพ่อได้มีเมตตามากสังฆราชปัญญาพลถูกต้องนะครับครับท่านได้นำโอ้ท่านได้นำสนับสนุนด้านเครื่องเสียงสนับสนุนของชุดการแสดงที่มาแสดงในชุดอิฐเก่าเล่าตำนานครับโอ้ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจประทับใจอย่างยิ่งครับครับนี่ก็เป็นเพียงกิจกรรมที่สำคัญที่สมาชิกชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยได้ร่วมกันจัดขึ้นครับท่านผู้ชมครับจากการทำงานมาก็หลากหลายพอสมควรถ้าจะพูดถึงว่าความสำเร็จก็มากมายท่านเลขาธนกรคิดว่าเรามีหลักในการครองตนครองคนครองงานครองชีวิตอย่างไรครับคือโดยชมรมโดยธรรมชาติสมาชิกชมรมของเราเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ไม่ถือตัวครับอันนี้จะเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มที่มาอยู่ในชมรมเนี่ยนะครับแทบจะทุกคนเลยเป็นคนที่มีความเมตตามีความอัธยาศัยเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันครับเพราะการที่จะบริหารจัดการในแง่ของการทำโครงการหรือทำกิจกรรมร่วมกันเด็ดนะครับครับจะไม่ยุ่งยากเลยครับท่านดร.ครับก็ทุกคนเอาจิตอาสาทุกคนก็คือช่วยอะไรได้ก็จะก็เรียกว่าไม่นิ่งดูได้ใครมีประสบการณ์มีความรู้อะไรก็มาช่วยแชร์ช่วยทำในจุดนั้นนะครับโดยที่ไม่ได้ยึดเอายศเอาตำแหน่งมาจากทางบ้านง่ายพอมาอยู่ในชมรมนี่ครับยศถาบรรดาศักดิ์หัวโขนต่างๆนี้ไม่มีแล้วถอดออกข้างนอกหมดใช่ไหมครับไม่มีแล้วครับทุกคนเอาแต่หัวใจที่บริสุทธิ์มาทำบุญแห่งการเสียสละด้วยความอยากทำบุญนะครับในช่วงท้ายของรายการเนี่ยท่านเลขาธนกรคิดว่ามีอะไรที่อยากจะฝากแก่ท่านผู้ชมครับขอเชิญครับชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยที่เราดำเนินกิจกรรมมาก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะรวมก่อนตั้งชมรมนี่ก็นับ10ปีครับเป็น10ปีนะฮะที่เราทำเรื่องนี้มาก็อยากจะฝากว่าปัจจุบันนี้นะครับโลกของเรามีการพัฒนามีการพัฒนาในเชิงเทคโนโลยีในเชิงวัตถุเนี่ยค่อนข้างมากครับแต่ทางด้านการพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจของ
เยาวชนของคนในประเทศหรือคนทั่วโลกเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ร่วมกันเนี่ยให้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกนะครับมีความกลมเกลียวมีความเขาเรียกว่า อยู่ภายใต้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยนะครับครับจะต้องอาศัยคนที่มีความเขาเรียกว่าเข้าถึงศาสนาครับนะครับก็คือในภาคของมิติทางด้านจิตใจนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าปัญหาในโลกของประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีก็ดีนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีศาสนาเป็นหลักเนี่ยนะครับในการยึดเหนี่ยวเนี่ยพอมีปัญหาไม่มีทางออกเนี่ยจะเห็นว่ามีอัตราของการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงมากครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านถ้ามองเห็นจุดนี้ร่วมกันเนี่ยผมว่านอกจากท่านจะไปทำบุญคนเดียวกับครอบครัวแล้วเนี่ยก็อยากให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมดีๆในแง่ของการเผยแพร่หลักธรรมะของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือในหลักความเชื่ออื่นที่อิงความเป็นความดีนะครับเพื่อให้ไปถึงกับทุกๆคนที่อยู่บนโลกนี้ครับโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับซึ่งจะทำให้สังคมของเราสงบสุขปราศจากปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมปัญหาทางด้านสังคมอื่นๆซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเรื่องของศาสนาถ้าเรื่องของภาคจิตใจมันอ่อนแอสังคมก็จะเต็มไปด้วยปัญหาทางด้านที่มันก่อเกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ชมว่าก็อยากให้ช่วยกันไม่ว่าท่านจะมาร่วมกับชมรมของเราหรือว่าจะไปกับไปทำบุญหรือไปชมสมาคมอื่นที่มีการปฏิบัติเชิญชวนในแง่ของการทำความดีก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมครับจากการที่ได้พูดคุยสนทนากับคุณธนกรเตชะแก้วเลขานุการชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยเห็นชัดเจนครับว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นใฝ่ในการศึกษาพัฒนาตนอยู่เสมอและต่อเนื่องครับที่สุดครับจากความที่เป็นคนใฝ่ในการศึกษามีจิตอาสาและได้รับแรงบันดาลใจจากต้นแบบคือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายและผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวจึงใฝ่ในการทำคุณงามความดีมาโดยตลอดครับเมื่อมาเป็นนักศึกษาก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเยาวชนโลกซึ่งก็มีภาคส่วนต่างๆและเยาวชนจากประเทศต่างๆร่วมกันได้มีโอกาสเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน1ใน4แห่งก็คือที่ลุมพินีวันสถานที่ประสูติของพระโพธิสัตว์สิทธัตถะเจ้าครับท่านผู้ชมครับคุณธนกรเตชะแก้วนอกจากรับราชการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในฐานะพ่อพิมพ์ของชาติและผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีชื่อของประเทศแล้วเนี่ยขณะหนึ่งครับจุดพลิกผันก็ได้ต้องการที่จะได้ใช้ประสบการณ์ในภาคเอกชนมาทำหน้าที่ในภาคส่วนเอกชนจนประสบความสำเร็จมากมายทีเดียวครับในฐานะที่เป็นวิศวกรในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีชื่อของประเทศไทยครับและสุดท้ายครับก็ได้มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงในประเทศมากมายหลายแห่งด้วยกันครับที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าความเป็นผู้มีจิตอาสามีจิตเสียสละได้ทำงานเพื่อสังคมเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อเด็กเยาวชนตลอดถึงสถาบันที่สำคัญของชาติมากมายทีเดียวครับกิจกรรมทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นเกิดจากการที่คุณธนกรเตชะแก้วเป็นคนที่มีจิตอาสาจิตเสียสละมีจิตเป็นกุศลมีจิตอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงครับรายการอาสาตามหาคนดีจึงถือว่าคุณธนกรเตชะแก้วเป็นบุคคลต้นแบบในการทำคุณงามความดีที่บุคคลทุกภาคส่วนในสังคมควรที่จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอขอบคุณคุณธนกรเตชะแก้วเลขานุการชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเจริญพรท่านผู้ชมรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้คติธรรมท้ายรายการอาตมภาพจ
จะได้เชิญชวนท่านสาธุชนน้อมรึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของการปฏิบัติธรรมวันนี้ก็จะได้นำธรรมะในทศพิธราชธรรมธรรมะของพระราชาสิบประการแต่วันนี้จะได้นำหลักธรรมข้อที่3ข้อว่าปริจาคะแปลว่าการเสียสละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเสียสละชีวิตของพระองค์ในฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ทั้งชีวิตของพระองค์ที่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ70ปีพระสงฆ์นิกรชาวไทยและสายตาของชาวต่างประเทศย่อมกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราทรงมีความเสียสละเพื่อประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติของพระองค์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองข้อว่าการเสียสละนี้เราก็จะเห็นได้ว่าพระองค์นั้นมีความทุ่มเทและเสียสละให้กับประสบนิกรและประเทศชาติไทยพระมหากษัตริย์ทุกๆประเทศจะเหมือนกับพีระมิดแปลว่ามียอดแหลมหมายความว่าพระราชาพระมหากษัตริย์นั้นต้องอยู่บนยอดแหลมและก็มีฐานคือประชาชนแต่สำหรับประเทศชาติไทยสำหรับพระองค์แล้วพีระมิดนั้นรู้สึกว่าจะกลับด้านกันมีพีระมิดยอดแหลมอยู่ข้างล่างแต่ว่าฐานใหญ่อยู่ข้างบนจึงไม่แปลกใจว่าพระองค์บาททั้งสองจึงหนักและคอของพระองค์นั้นทรงปวดเมื่อยแสดงว่าพระองค์นั้นรับภาระธุระทั้งแผ่นดินพระองค์จะต้องมีความทุ่มเทและมีความเสียสละเป็นอย่างยิ่งถามว่าทุ่มเทเสียสละอะไรธรรมดาว่าความสุขของเจ้าฟ้าพระราชาของแผ่นดินก็มีความสุขอยู่แล้วในสายตาของคนทั้งโลกแต่ว่าพระองค์ทรงทุ่มเทเอาความสุขของพระองค์เนี่ยเอาไปแลกความทุกข์ของประชาชนประชาชนมีความทุกข์อยู่ที่ไหนพระองค์เสียสละความสุขอยู่ในเวียงในวังของพระองค์เสด็จออกไปเพื่อไปหาประชาชนว่าประชาชนของพระองค์นั้นมีความทุกข์ยากมีความลำบากเรื่องอะไรพระองค์ก็เสด็จเข้าไปถึงประชาชนและเข้าถึงปัญหาว่าเขาเหล่านั้นมีปัญหาอะไรพระองค์ทรงให้ความสนใจเกี่ยวข้องกับปัญหาการทำมาหากินการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนประสบในกรณ์ของพระองค์นั้นทรงประสบมีคราวครั้งหนึ่งได้ติดตามข่าวสารคดีว่าหนังสือพิมพ์นั้นได้ลงข่าวว่ามีหมู่บ้านหนึ่งเรียกว่าเป็นหมู่บ้านขอทานหนังสือพิมพ์นั้นได้ลงข้อความนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอ่านหนังสือพิมพ์และเมื่อทรงรับรู้แล้วพระองค์ก็เสด็จไปถึงหมู่บ้านนั้นก็ไปทรงทราบว่าชาวบ้านในตำบลนี้แถบนี้ไม่มีอาชีพอะไรจะทำเลยเพราะอะไรแห้งแล้งไม่สามารถจะปลูกพืชแม้กระทั่งพืชที่ต้องใช้กินประจำวันก็ไม่สามารถที่จะปลูกได้ประชาชนในย่านนั้นไม่รู้จะทำอะไรจะต้องเข้าเมืองไปขอทานกลับมาประทังชีวิตเมื่อพระองค์ได้ทราบอย่างนี้เสด็จไปถึงที่ทรงหาแหล่งน้ำและก็ทำอ่างเก็บน้ำเนรมิตน้ำให้กับหมู่บ้านขอทานนั้นจนกระทั่งว่าพลิกฟื้นชีวิตให้ประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์ในย่านนั้นมีอาชีพมีงานทำไม่ต้องลำบากลำบนไปขอทานเขาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ไหนที่นั้นก็มีความสุขกินอิ่มนอนอุ่นนี่แหละท่านหลายเป็นความทุ่มเทและเสียสละได้ติดตามในช่วงนี้จะมีคนไทยและคนต่างประเทศนั้นได้พูดถึงพระมหากรุณาธิคุณความทุ่มเทความเสียสละของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีฝรั่งชาวอังกฤษคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเ
ขากล่าวว่าชีวิตของเขานั้นเห็นความเป็นอยู่ของพระมหากษัตริย์สองแผ่นดินแผ่นดินที่หนึ่งคือกษัตริย์ของเขาแล้วเขาก็มาอยู่ประเทศไทยเขาได้เห็นพระราชาหรือว่ากษัตริย์ทั้งสองประเทศมีพระราชจริยวัตรที่แตกต่างกันเรื่องการเข้าเฝ้าที่อังกฤษนั้นต้องเข้าเฝ้าในพระบรมมหาราชวังอยู่ในวังเท่านั้นประชาชนพระสงฆ์นิกรไม่สามารถที่จะเข้าเฝ้าในสถานที่ต่างๆพระองค์ได้จะเข้าเฝ้าพระองค์ก็ต่อเมื่อว่ารับสั่งให้เข้าเฝ้าในวังเท่านั้นแต่สำหรับพระมหากษัตริย์ของคนไทยประเทศชาติไทยแล้วสามารถที่จะเข้าเฝ้าได้ทุกที่แล้วที่เข้าเฝ้านั้นไม่ใช่ในวังส่วนใหญ่นั้นอยู่ตามต่างจังหวัดตามชนบทถิ่นทุรกันดารจึงไม่ได้แปลกใจว่าพระองค์เสด็จไปไหนจะมีประชาชนนั้นแห่แหนเข้ามาเฝ้าพระองค์เพื่อเชื่อชมพระบารมีและบางทีบางครั้งมีเรื่องทุกข์ร้อนจะต้องถวายฎีกาแด่พระองค์ขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์เกิดมาเพื่อกระทำให้พระสงฆ์ที่ของประชาชนชาวไทยนั้นมีความสุขภายใต้ปริจจาคะความเสียสละของพระองค์นั่นเองประชาชนคนไทยในฐานะที่เรานั้นอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้พึ่งพระบารมีของพระองค์เราจึงได้ปกป้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมศาสนวงศ์พระองค์ทรงเป็นที่รักด้วยเพราะว่าพระองค์มีพระราชจริยวัตรปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นอย่างมีความทุ่มเทและมีความเสียสละพระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วเราจะสนองตอบต่อพระมหากรุณาธิคุณอย่างไรซึ่งในยามนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนไทยนั้นต่างคนต่างก็ทำความดีถวายพระองค์ท่านที่ท้องสนามหลวงในวันที่ขึ้นมหาชนหลั่งไหลเข้ามาที่ท้องสนามหลวงเพื่อร้องเพลงที่เป็นอมตะเพลงสรรเสริญพระบารมีมีขึ้นมหาชนเป็นจำนวนมากเข้ามาแซ่ซ้องร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คืออะไรกันนี่คือเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าพระองค์มีความสำคัญอย่างยิ่งที่มีต่อพระสกนิกรของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครมีดีอะไรก็ทำดีถวายพระองค์ท่านอย่าทำให้พระองค์ต้องลำบากต้องเป็นห่วงขอให้มีความรักความสามัคคีอาตมาภาพคิดว่าในช่วงนี้ขอให้เราได้ทำบุญแล้วก็กรวดน้ำตกเหนือพื้นปัตตภีเป็นเครื่องสัญลักษณ์ว่าพระองค์นั้นขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่พระองค์ทำฝนหลวงให้กับประชาชนได้ทำเกษตรกรรมแล้วขณะนี้พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยเราก็ทำบุญมากๆเอาน้ำเนี่ยตั้งใจอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลหลั่งน้ำทักษิณทบให้ตกเหนือปัตตภีดุจดังพระเมตตาของพระองค์พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงทำฝนหลวงขอให้เรานั้นทำบุญและก็อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลกันให้มากๆในช่วงนี้ในช่วงที่พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยและทำบุญถวายพระองค์ท่านวัดทุกวัดต้องจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเชิญญาติโยมนั้นกรวดน้ำอุทิศบุญให้ท่านให้มากที่สุดดุจดังพระมีขอพระองค์ที่ก็ทรงกระทำให้กับประชาชนคนไทยขอเจริญพรท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมที่ดีๆมากมายทั้งในและต่างประเทศครับพร้อมที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในรายการโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมาอย่างรายการ
ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงพอดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับสำนักงานพระสอนศีลธรรมท่านพร้อมน้อมนำทำตามวิธีเผยแผ่แสงทางช่องทีวีเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีประชาชีชาวไทยคนดีที่เรียกว่าสีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชน